นี้นะคะนุ้ดีจะมาให้ดูรายละเอียดการเย็บกระเป๋าของนุ้ดีจากครั้งก่อนนะคะคือเราจะเย็บในแถวที่7นะคะเพราะว่าฐานสีน้ำตาลของนุ้ดีคือจบในแถวที่7เพราะฉะนั้นนุ้ดีก็จะเย็บปลายแถวที่7เข้ากับตัวฐานสีเขียวอ่อนของนุ้ดีนะคะในแถวที่7เหมือนกันนะคะจะเริ่มที่ห่วงโซ่ไหนก็ได้นะคะสอดด้านล่างขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่ปมจะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็นุ้ดีจะกะประมาณในห่วงโซ่ที่ตรงกันนะคะโดยที่นุ้ดีนับจากตรงกลางมา1 2 3ในห่วงโซ่ที่3นะคะก็สอดเข้าไปนี่นะคะห่วงโซ่ที่3ของนุ้ดีแต่ว่านุ้ดีทำห่วงนะคะเพื่อที่จะยึดเส้นไหมก่อนในแผ่นสีน้ำตาลจากนั้นสอดเข้าไปในแผ่นสีเขียวนะคะสอดเข้าไปในแผ่นสีเขียวแล้วก็ทะลุขึ้นมาในห่วงที่เราทำหมายไว้เพื่อที่ว่าเส้นไหมของเราจะยึดนะคะไม่หลุดเวลาที่เราใช้ไปนานๆนี่นะคะนุ้ดีก็จะได้จุดแรกของนุ้ดีแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยมาห่วงโซ่ถัดมานะคะสอยขึ้นมานะคะแล้วก็สอยลงไปในห่วงโซ่ที่ตรงกันนะคะเราจะสอยในห่วงโซ่ที่ตรงกันเพื่อฐานของเราจะเท่ากันนุ้ดีจะทำย้อนกลับมานะคะในห่วงโซ่เดิมเพื่อที่จะทำให้มันแน่นขึ้นย้อนกลับมาอีกหนึ่งรอบลงไปแบบนี้นะคะจะเห็นว่าจะมี2เส้นทับกันในจุดแรกที่นุ้ดีทำไว้นี่นะคะก็คือ2เส้นทับกันจากนั้นห่วงโซ่ถัดมานะคะสอดขึ้นมาแล้วก็สอดในห่วงโซ่ถัดไปทะลุในห่วงโซ่ถัดไปของแผ่นสีเขียวด้านล่างแล้วสอดห่วงโซ่ถัดมานะคะของแผ่นสีเขียวด้านล่างทะลุห่วงโซ่ถัดมาของแผ่นสีน้ำตาลดึงไหมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเราจะสลับไปห่วงโซ่ถัดไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเราจะได้ในจุดที่เราต้องการเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้สลับสีออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะเย็บตรงไปเรื่อยๆนะคะจะไม่มีการถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเขียวของเราก็จะสลับมาในสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่แผ่นพลาสติกของเราเข้าไปแบบนี้แล้วก็เย็บต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือห่วงต่อห่วงไปแบบนี นี่นะคะเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ